อนกันค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับช่วง IT ทิปค่ะเคล็ดลับดีๆที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะผู้ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเกม Angry Birds โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนทั้ง iPhone, iPad และ Android รวมทั้งเกม Angry Birds บนเครื่อง PC ด้วยก็มีอีกทางเลือกหนึ่งนั่นก็คือเล่นเกม Angry Birds บน Google Chrome ซะเลยครับแค่มีเพียงเว็บเบราว์เซอร์อย่าง Google Chrome ก็พอแล้วครับส่วนวิธีการเล่นเกม Angry Birds บน Google Chrome นั้นง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่ติดตั้ง Google Chrome ลงบนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac จากนั้นเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมาครับแล้วเข้าสู่หน้า Chrome Web Store และทำการเสิร์ชหา Angry Birds หรือคลิกที่รูป Angry Birdsบน Chrome Web Store ก็ได้นะครับเพราะ Angry Birds เป็นเว็บแอปพลิเคชันยอดนิยมที่มีคนโหลดมาติดตั้งและเล่นเป็นจำนวนมากครับจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าติดตั้งเกม Angry Birds ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Installก็จะมีไอคอนแอปพลิเคชัน Angry Birds ขึ้นบน Google Chrome ครับทำการคลิกที่เกม Angry Birds ก็สามารถเล่นได้เลยครับสำหรับเนื้อหาในเกมนั้นก็จะเหมือนกับเวอร์ชั่นมือถือและแท็บเล็ตเลยครับเพียงแต่จะมีไอคอนรูป Google Chrome มาแทนไข่ทองคำในเกมเพื่อปลดล็อกด่านลับพิเศษให้เล่นต่อไปได้อีกด้วยครับนอกจากนั้นยังสามารถซื้อไอเทมปลากระป๋องเพื่อเรียกนกอินทรียักษ์มาถล่มเจ้าหมูเขียวได้ด้วยเช่นเดียวกับเวอร์ชั่นบนมือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเลยครับเห็นไหมล่ะครับแม้ว่าจะไม่มีอุปกรณ์แพงๆแต่เราก็สามารถเล่นเกมโปรดอย่าง Angry Birds ได้ง่ายๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราผ่าน Google Chrome นี่เองครับ